ทำไมทุกคนมีความรักก็ดูอ่ะที่เข้าไปเป็นไงเนาะอันเรื่องเจ้านายถ้ามาถามเรื่องความสัมพันธ์กับสถานะกับเรายังไงคะพี่ยามยังไงเหรอเป็นกับเจ้านายใช่ไหมคะก็นายก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็เหมือนที่นายก็พูดกับหลายๆคนหนูเชื่อว่าก็เราได้เล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมคะในฉลายเกมโกแล้วก็ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ด้วยกันต่อก็คือช่วงแปะหัวใจเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่แปะหัวใจก็เหมือนจริงๆเหมือนได้ทำความรู้จักเขาใหม่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆก็มีหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะหรือแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆเหมือนได้เพื่อนอีกคนเพิ่มมาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเราก็ปรึกษาเขาเหมือนสลับกันปรึกษาจากวันนั้นมันพัฒนาขึ้นแม่ลูกหลายคนแบบสงสารที่สิ่งที่ทำอยู่หรอกแต่แม่ไม่ไหรอกถ้าถามว่าเป็นแฟนกันไปจะแรงไปหรือเปล่าอ๋อหนูเข้าใจนะหนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดใช่ไหมจริงๆหนูเอาจริงๆส่วนตัวไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนเรารู้ดีว่าเราเหมือนเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ทำงานตรงนี้เนาะเราก็รู้ว่าเราอยากใช้เวลาคิดให้ดีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันจริงๆว่าแบบเป็นยังไงตั้งแต่แบบแค่กับการเป็นเพื่อนอะแบบไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ยังดูมันแบบการกระทำเขามันคือเพื่อนไหมแบบการกระทำต่างๆการดูแลกระแสอะไรเงี้ยมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเอ๊ะไหมเอ๊ะไหมเราอ่ะเอ๊ะไหมพี่ฟังพี่เอ๊ะเลยคือมันก็ตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอเหมือนมันเริ่มหนูว่ามันด้วยกระแสที่แบบมันจิ้นมาตั้งแต่เพลงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีที่แบบเอ๊ะหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันมีสิ่งที่เราเอ๊ะเราได้คำตอบยังครับก็ยังไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นหนูว่าเหมือนความสัมพันธ์มันเรามีความใจใจอ่ะเหมือนวัยรุ่นแบบเราไม่ได้คิดจะมาแบบเอ้ยยังไงอะไรขนาดไม่ได้ใจเราบอกตัวเองว่ายังไงใจของเราบอกตัวเองว่ายังไงบอกตัวเองว่ายังไงเหรอคะก็หนูคือหนูเป็นคนแมนๆก็จริงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอะไรพวกนี้คือเรารอให้เราแบบเราไม่อยากไปอยู่ดีไปถามเขาอะไรเงี้ยมันจักกะจีคือต้องรอให้เขาตอบก่อนถ้าพูดก่อนหรือยังไงจริงๆก็ไม่เชิงอะค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันมีความเป็นเพื่อนกันสูงมากค่ะมันเป็นฟิลอยากรู้แต่ไม่อยากถามไหมครับอันนี้เป็นชื่อเพลงหรือว่าฟิลนั้นหรือเปล่าคะก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามค่ะหรือกลัวคำตอบกลัวคำตอบด้วยคือมันรู้กันอยู่แล้วปะใจสองคนรู้กันอยู่แล้วไม่พูดอะไรเงี้ยคือจะว่าไงอะหนูว่าแบบสำหรับตัวหนูด้วยหนูแบบคือเราไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเราไม่ได้อยากไปมีความสัมพันธ์ตอนนี้ด้วยไม่ว่าจะกับใครก็ตามแล้วถ้าจริงๆเหมือนจูเน่กลัวอะไรบางอย่างกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคือหนูชอบเอาตรงหนูชอบทํางานมากตอนนี้ค่ะแล้วก็แบบเต็มที่กับงานสุดๆเลยอยากมีความรักใช่ว่างั้นก็ไม่ใช่คือเหมือนหมายถึงว่ามันต่างกันนะคะการที่เราแบบเรามีความรู้สึกดีๆกับการอยู่ในความสัมพันธ์มันต่างกันเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่ว่าตอนนี้เราแบบเราโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากแต่ตอนนี้เราไปนาทีที่1อ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟหมดเหมือนกันทุกอย่างค่ะความเหมือนกันทุกอย่างไปด้วยกันได้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเริ่มกันมาด้วยความเป็นเพื่อนอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าติดมาจากเพื่อนเป็นแฟนมีพี่ถามชาวบ้านชาวบ้านถามว่าไม่ดูอะไรเลยเราความรู้สึกตัวเราเองใช่ถามตัวเองอ่ะว่าเพื่อนตรงนี้เราติดมาถ้ามันเป็นเพื่อนจากเพื่อนเป็นแฟนโอเคไม่เคยไม่ได้คิดอ่ะเอาจริงๆปกติคนปกติเขาพูดไปเขาต้องคิดนะอืมผมไม่ปกติพี่บอกว่าเราบอกว่ามีความเอ๊ในแบบการที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาเอ๊ในยังไงเขาดูแลดีหรือยังไงคะอะไรคือเอ๊ไม่หรอกก็คือคนมันก็จิ้นกันเลยมากกว่าค่ะที่ทำให้แบบเอ๊ะเราเริ่มเรากันเองเหมือนเกณฑ์มาคนที่เป็นเพื่อนกันมาแบบผู้ชายผู้หญิงอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรจนวันที่พอมันมีคนมาจิ้นกันมันก็จะเริ่มแบบมองหน้าแล้วก็แค่มองหน้าแต่ยังไม่ได้เอ่ยว่าตกลงแล้วคือยังไงจริงจริงเหมือนจะว่าไงดีอ่ะหนูว่าทั้งตัวหนูเองและทั้งตัวเขาตอนนี้มันเหมือนมีอะไรหลายอย่างให้โฟกัสในชีวิตที่มันใหญ่กว่ามากๆเอาตรงๆนะคะเพราะว่าอย่างของเขาเท่าที่หนูทราบนะก็คือ
ขาว่าตอนนี้เขากลับไปเรียนต่อแล้วก็โฟกัสกับการเรียนมากๆส่วนเราก็มีโปรเจกต์หนังมาทั้งปีเลยอะค่ะก็เลยจริงๆเราก็เป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปรีบหรือว่าจะไปถามหาอะไรเพราะว่าเราอะเป็นวัยรุ่นที่มีความฝันแล้วเราต้องการจะแบบคว้าโอกาสที่เราได้ในการทํางานตอนนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกวันนี้พูดคุยกันบ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดไหนคะก็เพื่อนอะก็มีอะไรแบบเวลาเรามีอะไรเราก็ทักไปหาก็หมู่หากันตลอดเวลาแสดงถ้าวันนี้ถ้าลื่นไหลจากเพื่อนไปเป็นแฟนเราก็ไม่ติดใช่มั้ยลื่นไหลลื่นไหลสบายลื่นไหลน้อยลื่นไหลจังหวัดลื่นไหลไม่รู้สรุปสถานะไปเลยลูกว่าตอนนี้ตัวนี้กับจนาคือจูเน่กับนายก็เป็นเพื่อนกันค่ะจูเน่รู้ไหมว่าเรื่องจูเน่จะได้สร้างหนังเรื่องต่อพี่พลอยทำไมคะเพราะว่าเรื่องเหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องเราก็สร้างหนังได้แล้วเนี่ยอ๋อพี่พลอยก็มีอีกหนังเรื่องหนึ่งแล้วนี่ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่คนอื่นเข้ามาล่ะเราคือเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเขาเอาตรงๆหมายถึงว่าเออมันไม่มีสิทธิ์อะไรอ่ะคือแล้วหนูเป็นคนรักอิสระมากเป็นคนแบบอย่างที่บอกหนูชอบทำงานหนูแฮงเอาท์กับเพื่อนหลายสังคมมากๆแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาเองก็เหมือนกันคือมีเพื่อนที่ไทยมีเพื่อนที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยแบบเออทำอะไรทำเราซัพพอร์ตกันมากกว่าว่าแบบเออคุณทำเพลงเรามาทำหนังโอเคเราคอยแบบเป็นกำลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองความรักวันนี้มองยังไงในมุมของเราเองเลยอ่ะในอายุวันนี้มองความรักยังไงเขาเล่ายังไงหรอก็คงเป็นหนูว่าด้วยหน้าที่การงานเราอาจจะไม่ได้มองกันอยู่ใน in relationship ที่จริงจังขนาดนั้นค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามัน encourage ให้เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองเรามีกําลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็มีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้ทําตามความฝันเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าโอเคขอบคุณ